เก้าเอ็ดคุณยายคะไม่ใช่อยู่เต้นมุกเต้นด้วยลำมุกกาลำอินทาค่ะตอนนี้สถานีปากน้ำพะรับไม่ถึงสิไม่ถึงค่ะได้แต่90คุณยายคุณป้าถ้าจะถึงต้องดูอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นไหมนี่เดี๋ยวจะลงเล่นไม่เป็น3คนมาเล่นกันหมดที่3คนคุณยายรวมกันนี่จะ200ยังเนี่ยค่ะเนี่ยจะ200ยังเนี่ยมาทำไมเนี่ยอันนี้หนูมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวนี่นะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่นะมาเที่ยวอันนี้อายุป้องได้ยันจริงแล้วคุณยายดูสิคะท่านผู้ชมคุณยายอารมณ์ขันนะ3ท่านนี่รวมกันก็จะ200แล้วนะคะยังออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่เหรอคะคุณยายก็มันยังไม่สำเร็จมันยังไม่สำเร็จคุณยายเรียกร้องมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่รู้เนี่ย5ปีแล้วโอ้โหปีแรกหลานชายตายไป1โอ้โหปีแรกตอน2429ปีแรกสมัยสุจินดาค่ะไปอยู่91ค่ะนี่คุณยายมาจากไหนคะยายอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเลยไหมคะคนกรุงเทพเลยค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยขนาดคนกรุงเทพนะคะคนกรุงเทพนี่แหละค่ะที่รู้อะไรดีที่สุดเลยนะคะหนูก็เท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุคุณยาย76เท่ากับไอ้ที่เราเรียกร้องเลยนะ79เขาบอกว่า79ปีแล้วเรียกร้องประชาธิปไตยยังไม่ได้เลยนะคะก็คุณยายก็เรียกร้องมาอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมคะเนี่ยตั้งแต่ปีแรกยังไม่ได้เป็นเสื้อแดงต้องมาเป็นเสื้อแดงก็รุ่นตัดสินเริ่มรู้อะไรว่ามาทุกปีเพราะว่าน้ำมาคุณแก้วค่ะดูที่นี่น้ำมาคุณแก้วค่ะไปไหนเลยไงลูกหลานทุกคนดีกันจำกันไม่ได้จำแต่ใจน้ำมาคุณอย่างเดียวอ๋อค่ะก็จินดารานั่นก็แก้วขาวน้ำคุณเดียวแต่ไม่รู้ลูกใครที่จะเป็นที่คุณยายออกมาสู้นี่คือเสียหลานไปคนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ที่ออกมาเป็นเสื้อแดงก็รุ่นทักษิณรุ่นคุณทักษิณเพราะว่ารุ่นนั้นเราได้เงินค่ารักษาปีนี่เดี๋ยว90-30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมคะคุณยายก็เลยทราบว่าประชาธิปไตยมันกินได้ใช่ไหมคะชื่อคุณยายอะไรคะขอโทษนะนามชื่อจริงคือเฉลิมแก้วค่ะคุณยายสวัยสวัยแก้วสวัยคุณยายสวัยแก้วขาวค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้อายุ76ค่ะยังแข็งแรงมาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวก็เต้นอยู่หน้าเวทีใครๆก็รู้จักอ๋อเหรอคะคุณยายตั้งแต่หน้าตัดสองตอนวัดสลายมอบก็อยู่ดีมาด้วยเข้าไปที่เรือไปพักถ้าเข้าราชประสงค์ก็ไม่รู้จะอยู่ให้เข้าวัดอะไรวัดอยู่แถวเขตไหนเนี่ยกรุงเทพของคุณยายเนี่ยเขตไหนเนี่ยค่ะอยู่บางซื่ออยู่บางซื่อเขตบางซื่ออ๋อมีเวทีเสื้อแดงที่ไหนคุณยายก็ไปที่นั่นเลยค่ะนี่ก็ไปอุดรพร้อมกันถามจริงๆเธอออกมาหาเพื่อนข้างนอกใช่ไหมคะเนี่ยที่ออกมาเนี่ยหรือว่านัดกันมาเอาหูฟังอ๋อมานั่งอยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้รู้จักกันเลยใช่ไหมคะไม่รู้จักคุยกันคุยกันแล้วไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่ารู้จักนี่นะคะท่านผู้ชมคุณยายทั้ง3ท่านนี้นะคะไม่รู้จักไม่เชื่อก็น้องแอมลองสัมภาษณ์ละกันสวัสดีค่ะคุณยายค่ะมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาตั้งถึงเที่ยงถึงที่นี่เที่ยงใช่ไหมคะอ๋อเนี่ย3ท่านเนี่ยค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้จักกันเลยแอมนึกว่ามาด้วยกันเห็นคุยกันหัวล้อ5ปีเล่นชื่อยังไม่ออกเลยว่าชื่ออะไรกันแหละแต่ว่าเป็นคนเจอแดงก็เจอแล้วก็ไม่ต้องโทรหากันถึงเวลาเจอกันถึงเวลานี่คือมาเจอกัน5ปีแล้วมาทุกครั้งก็มาเจอกันทุกงานทุกที่ไม่ต้องโทรหากันไม่ต้องมีเบอร์ไม่ต้องแลกไม่ต้องเลยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาเพราะว่าจิตใจเราตรงกันน่ะจริงนะจิตสัมผัสเนาะแต่วันที่มานี่จะมาให้เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ50เราไม่เอาค่ะจะ40อย่างเดิมเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนได้ยิ่งดีมันมีนะ1อะไรนะ17อะไรนะ0อ่ะของเดิมฉบับรวมกันดีแต่อี50ไม่ดีค่ะ50นี่ไม่เอาเลยค่ะ50ไม่เอาเลยเครื่องมือของมันให้แก้ไขใช่ไหมคะใช่คือที่ออกมาได้40อย่างเปลี่ยนได้ดีเอาเลยแล้วยกเลิกได้เอาเลยยกเลิกได้เอา40บอกนี่12ไม่เอาด้วย12ไม่เอามาย้ายไม่เอาก็ไม่เอามีถ่ายกันซิก็อยู่ใน50ไม่ใช่หรอนี่แหละค่ะก็ให้เห็นถึงสภาพนะคะคุณยายทั้ง3ท่านนะคะเนี่ยออกมานั่งรอ
ท่านผู้ชมนี่แหละค่ะวันรัฐธรรมนูญนะคะทุกคนอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากให้เป็นอาม่าอีกนะ